โปรแกรมการแข่งขันศึกสโมสรเอเชีย2023ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะ Diamond Food ตัวแทนของไทยจะลงเกมแรกพบกับอันถ่ายรองแชมป์เก่าในศึกสโมสรเอเชีย2023 PPTV ถ่ายทอดสดวันที่25เมษายน2566กลุ่ม B เวลา 13:00 น.ฮุบสกุลเอชิม VC จากมองโกเลียพบกับเหลียวหนิงตรงหัวจากจีน PPTV HD36.com ถ่ายทอดสดเวลา 16:00 น.อันทาย VC จากคาซัคสถานพบ Diamond Food Fight Chef Air Force จากประเทศไทย PPTV ถ่ายทอดสดกลุ่ม A เวลา 19:45 น.เพกันจากอิหร่านพบกับเวียดนามวันที่26เมษายน2566กลุ่ม B เวลา 13:30 น.ฮิปซิง VB Club จากฮ่องกงพบกับ Diamond Food Fight Chef Air Force จากไทย PPTV ถ่ายทอดสดเวลา 16:30 น.ฮุบสกุลเอชิม VC จากมองโกเลียพบอันทาย VC จากคาซัคสถาน PPTV HD36.com ถ่ายทอดสดกลุ่ม A เวลา 19:30 น. คิงเวลไทเปจากไต้หวันพบฮิซามิสุสปริงจากญี่ปุ่นวันที่27เมษายน2566กลุ่ม B เวลา 13:30 น.เหลียวหนิงตงหัวจากจีนพบอันทาย VC จากคาซัคสถาน PPTV ถ่ายทอดสด 16:30 น.ฮิปฮิง VB Club จากฮ่องกงพบกับฮุบสกุลเอชิม VC จากมองโกเลีย PPTV ถ่ายทอดสดกลุ่ม A 19:30 น.เวียดนามพบฮิซามิสุสปริงจากญี่ปุ่นวันที่28เมษายน2566กลุ่ม B เวลา 13:30 Diamond Food Fight Chef Air Force จากไทยพบกับฮุบสกุลเอชิม VC จากมองโกเลีย PPTV ไทยทอดสดเวลา 16:30 เหลียวหนิงตงหัวจากจีนพบฮิปฮิง VB Club จากฮ่องกง PPTV ไทยทอดสดกลุ่ม A เวลา 19:30 เพกันจากอิหร่านพบกับคิงเวลไทเปไต้หวันวันที่29เมษายน2566กลุ่ม B 10:30 อันทาย VC จากคาซัคสถานพบฮิปฮิง VB Club ฮ่องกง 13:30 Diamond Food Fight Chef Air Force ไทยพบเหลียวหนิงตงหัวจีน PPTV ไทยทอดสดกลุ่ม A 16:30 ฮิซามิสุสปริงญี่ปุ่นพบเพกันจากอิหร่าน PPTV HD36.com ไทยทอดสด 19:30 คิงเวลไทเปไต้หวันพบเวียดนามวันที่30เมษายน2566รอบจัดอันดับ 5-9 16:30 ทีมอันดับ3กลุ่ม A พบทีมอันดับ5กลุ่ม B 19:30 ทีมอันดับ4กลุ่ม A พบทีมอันดับ4กลุ่ม B วันที่1พฤศจิกายน2566รอบจัดอันดับ 5-9 10:30 ทีมอันดับ3กลุ่ม A พบทีมอันดับ4กลุ่ม B 13:30 ทีมอันดับ4กลุ่ม A พบทีมอันดับ3กลุ่ม B รอบรองชนะเลิศ 16:30 ทีมอันดับ1กลุ่ม A พบทีมอันดับ2กลุ่ม B PPTV ถ่ายทอดสด 19:30 ทีมอันดับ3กลุ่ม B พบทีมอันดับ1กลุ่ม A PPTV ถ่ายทอดสดวันที่2พฤษภาคม2566รอบจัดอันดับ 5-9 10:30 ทีมอันดับ4กลุ่ม A พบทีมอันดับ5กลุ่ม B 13:30 ทีมอันดับ3กลุ่ม A พบทีมอันดับ3กลุ่ม B รอบชิงอันดับ3 16:30 ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ PPTV ไทยทอดสดรอบชิงชนะเลิศ 19:30 ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ PPTV ไทยทอดสดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออมแอม SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ